ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับความเอ่ยความหลังหรือแจวเจอผีตอนพิเศษค่ะเป็นตอนที่2แล้วนะคะคุณจิตรินใช่ครับวันนี้เราจะอัดแน่นไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับดนตรีกับเพลงเท่านั้นเลยครับพี่ก็เหมือนกับคำโปรยของความเอ่ยความหลังสง่าอารัมพีค่ะซึ่งมีบางคนเขียนมาในอินบ็อกซ์นะคะบอกว่าสง่าอารัมพีก็คือสง่ีอารัมพา อันนี้เป็นคำผวนนะคะของลุงแจ๋วเองผวนชื่อตัวเองแล้วก็ดูดีซะด้วยนะสง่ีอารัมพาอารัมพาใช่ก็อันนี้ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่านักแสดงในยุคสงครามเป็นอย่างไรพี่เต้ยหรือว่าคุณบุรพาอารัมพีนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะอยู่ในสัมภาษณ์ทั้ง2ตอนค่ะโดยเฉพาะนักแสดงในช่วงที่ละครเวทีเนี่ยโด่งดังในช่วงสงครามค่ะลองไปหาฟังดูได้นะคะสมัยก่อนฟังแม่เล่าให้ฟังนะคะคือแม่ดิฉันเนี่ย92นะตอนที่แม่ตาย92ก็คือปีนี้เพราะฉะนั้นคนที่อายุประมาณ 80-90 อ่ะนั่นแหละเติบโตในช่วงสงครามเป็นชีวิตที่ลำบากลำบนนะเสื้อผ้าอาหารการกินอะไรต่ออะไรอู้มันขาดแคลนไปหมดเลยอ่ะแม้แต่เสื้อผ้านะคุณจิตรินครับแม่บอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยคือตอนนั้นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศทีนี้พอมีสงครามโลกใช่ปะขนาดโจรนะคะโจรมาปล้นบ้านนะคะเสื้อผ้ายังเอาเลยอ่ะโอ้โหเอาทุกอย่างจริงเสื้อผ้าก็เอาค่ะเอาหมดเลยนี่คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะโจรเยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะแถวๆสุพรรณนะคะเยอะจริงๆวันนี้เราจะมาต่อกันที่ของดีในดนตรีค่ะใช่นั่นก็คือซอสามสายค่ะใช่ซอสามสายนี่ที่โรงเรียนผมเนี่ยมีครบทุกซอเลยครับแต่ว่าถ้าเคยจับเคยเล่นเนี่ยเคยเล่นซออู้ครับถ้าในกระบวนการของซอไทยนะซอสามสายเนี่ยยากที่สุดอะค่ะเพราะว่าทั้งสองซอนี้มีสองสายเหมือนกันเคยมีโอกาสได้จับเหมือนกันค่ะยากเหมือนกันเนาะแค่สองสายยังเอาไม่รอดเลย และเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะซอสามสายที่ลุงแจ๋วจะเล่าให้ฟังค่ะว่านี่คือของดีในดนตรีค่ะเป็นที่ยอมรับกันอย่างชื่นใจว่าเครื่องดนตรีไทยที่ทำความตื่นตะลึงแก่ชาวโลกนั้นคือซอสามสายในอดีตคนไทยเคยไปบรรเลงในพระราชวังกรุงอังกฤษต่อหน้าสมเด็จพระนางเจ้าอดีตพระมหากษัตริย์เรื่องนี้มีจดหมายเหตุอยู่ในหอสมุดแห่งชาติส่วนที่อเมริกานั้นสาวชาวทีวีช่อง4ก็ได้ไปแสดงตามโทรทัศน์และสมาคมสโมสรหลายแห่งซอสามสายนี้เป็นเครื่องดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาชนภาลัยทรงโปรดปรานมากทรงชำนาญซอสามสายเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันที่ทรงเชี่ยวชาญในปีคลาริเนตและแซกโซโฟนด้วยความชำนาญและรักดนตรีในหลวงรัชกาลที่2ถึงกับทรงสร้างซอสามสายไว้เป็นคู่พระหัตถ์และมีอยู่คันหนึ่งโปรดพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดเรื่องนี้มีเรื่องเล่ากันเรื่องนี้มีเรื่องเล่ากันมาว่าในเวลาว่างพระราชกิจตอนกลางคืนพระองค์ท่านมักจะโปรดซอสามสายถ้าไม่ร่วมวงกับนักดนตรีคนอื่นๆก็มักจะทรงเดี่ยวด้วยพระองค์เองคืนหนึ่งภายหลังที่สีซอสามสายอยู่จนดึกแล้วก็เสด็จเข้าที่พระบรรทมและทรงพระสุบินว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน
ไปในสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนั้นเป็นรมณียสถานอันสวยงามไม่มีแห่งใดในโลกนี้เสมอเหมือนขณะนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์ลอยเข้ามาใกล้พระองค์และสาดแสงสว่างไปทั่วบริเวณทันใดนั้นก็พลันได้สลับเสียงดนตรีทิพย์อันไพเราะสนอโสดเป็นที่ยิ่งพระองค์เสด็จประทับฟังอยู่ครู่ใหญ่ครั้นแล้วดวงจันทร์ก็ค่อยๆลอยเลื่อนถอยห่างออกไปในท้องฟ้าทั้งสำเนียงดนตรีทิพย์ก็ค่อยๆห่างจนเสียงหมดหายภาพงามจางไปเสียงไพเราะห่างไปจนเงียบสนิทพระองค์ก็เสด็จตื่นพระบรรทมเมื่อเสด็จตื่นแล้วเสียงดนตรีในพระสุบินยังคงกังวานอยู่ในพระโสดจึงโปรดให้ตามหาเจ้าพนักงานดนตรีเข้ามาต่อเพลงนั้นไว้แล้วพระราชทานชื่อว่าเพลงบุหลันลอยเลื่อนหรือบุหลันลอยฟ้าบางครูก็เรียกว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์ส่วนที่รู้จักกันโดยทั่วไปในหมู่นักดนตรีไทยทั้งหลายเรียกกันว่าเพลงทรงพระสุบินแล้วก็เลยใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีมาแล้วในสมัยหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้ทรงนำเพลงทรงพระสุบินนี้มาดัดแปลงใช้บรรเลงเป็นเพลงสรรเสริญเสือป่าซึ่งสกอของเพลงนี้อาจจะยังอยู่ที่กองดุริยางมณฑลทหารบกหรือไม่ก็กองดุริยางทหารเรือแน่นอนได้กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันว่าทรงเชี่ยวชาญในปีคลาริเนตและแซกโซโฟนอย่างเยี่ยมยอดก็อดที่จะกล่าวถึงเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านเสียไม่ได้และต่อไปนี้คือข้อเขียนขององคตผู้สื่อสารพิเศษของหนังสือวงวรรณคดีอันเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงมากในสมัยปี2490และ91หนังสือวงวรรณคดีฉบับเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2490กล่าวถึงเพลงพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าว่าในบรรดาเพลงพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าเพลงสายฝนเป็นเพลงที่ไพเราะที่สุดเพลงหนึ่งเพราะเป็นเพลงที่มีทำนองและเนื้อร้องคล้ายๆกับเวลาที่ฝนตั้งเขาสายลมกำลังพัดพาฝนมาและฝนก็เริ่มตกเป็นสายพรายพริ้วทิวทุ่งฟังแล้วเคลิบเคลิบไปตามเพลงและด้วยความสนใจในเพลงนี้เป็นเหตุให้อดที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสียมิได้เมื่อได้เข้าเฝ้าและมีโอกาสจึงกราบบังคมทูลถามถึงเพลงต่างๆที่ทรงพระราชนิพนธ์ล้นเกล้าก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเล่าพระราชทานตั้งแต่เริ่มทรงพระราชนิพนธ์มาจนบัดนี้ทั้งนี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเรื่องที่ทรงเล่าพระราชทานนั้นมีใจความว่าเมื่อเสด็จนิวัตสู่พระมหานครครั้งที่แล้วก่อนเสวยราชท่านจักรพันธ์ทรงกราบบังคมทูลว่าทรงเล่นดนตรีเช่นนี้ไม่อยากจะทรงนิพนธ์เพลงบ้างหรือล้นเกล้าก็มิได้ตรัสว่าอะไรต่อมาภายหลังจึงได้ทรงทดลองดูเป็นครั้งแรกและทรงนิพนธ์เพลงบลูส์แต่ยังไม่พอพระราชหฤทัยจริงๆเพลงแรกนั้นคือเพลงแสงเทียนส่งนิพนธ์ราวเดือนมีนาคม2498
ต่อมาทรงนิพนธ์เพลงยามเย็นขึ้นเพลงนี้ใช้เวลาราว2สัปดาห์ก็ทรงเสร็จและพอดีพบท่านจักรพันธ์ที่งานอาสากาชาติจึงทรงนัดให้ไปเฝ้าในวันรุ่งขึ้นและท่านจักรพันธ์ก็ทรงนิพนธ์เนื้อเพลงยามเย็นขึ้นเสร็จในวันเข้าเฝ้านั้นเองและนำเพลงยามเย็นออกแสดงในค่ำวันนั้นอันเป็นวันงานของสมาคมปราบวัณโรคครั้นในเดือนพฤษภาคมได้ส่งเพลงสายฝนขึ้นเพลงนี้ส่งนิพนธ์ได้รวดเร็วคือเสร็จเรียบร้อยในวันเดียวเพราะได้ส่งคิดค้นเพลงได้ในตอนค่ำของวันก่อนแล้วเพลงสายฝนนี้เดิมมีแฟลตเดียวแต่ล้นเกล้าในพระบรมโกศตรัสว่าเพลงนี้มีแฟลตเดียวไม่สู้จะไพเราะนักจึงทรงเติมลงไปเป็น4แฟลตเพลงนี้ออกแสดงครั้งแรกในงานของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่สำหรับเพลงใกล้รุ่งมีรสชาติคล้ายๆกับเพลงไทยหน่อยบรรเลงครั้งแรกในวิทยุกระจายเสียงต่อจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินกลับสู่สวิสและไม่ได้ทรงนิพนธ์อีกเลยจนกระทั่ง 2-3 เดือนมานี้ทรงส่งทำนองเพลงบลูส์2เพลงและวอลส์เพลงหนึ่งไปให้ท่านจักรพันธ์แต่3เพลงนี้ยังไม่ทรงพอพระหฤทัยจริงๆเมื่อท่านจักรพันธ์เสด็จมาราชการพิเศษที่สวิสคราวนี้จึงเลือกเพลงบลูส์เพลงหนึ่งทำนองเป็นเพลง Hungry Men's Blue และอีกเพลงหนึ่งทำนอง Frog Trot ให้ชื่อว่า Never Mind The Hungry Man's Blue ทั้งสองเพลงนี้ท่านจักรพันธ์ทรงเนื้อร้องและได้ทรงร้องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาล้นเกล้าตรัสว่าทั้งสองเพลงนี้ทรงแต่งขึ้นสำหรับวันเฉลิมเท่านั้นและทรงคาดว่าจะเปลี่ยนเป็นเพลงใหม่และคงจะออกบรรเลงได้ในไม่ช้าเวลานี้กำลังทรงพระราชนิพนธ์เพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งทำนองแปลกดีและตรัสว่าคงจะเสร็จในเร็ววันนี้ส่วนเพลงแสงเทียนที่ยังไม่ออกแสดงแม้จะเพราะทำนองและเนื้อร้องแต่ก็ยังไม่ถูกพระราชหฤทัยพอและนี่ก็คือเรื่องของดีในดนตรีนะคะนอกจากซอสามสายแล้วลุงแจ๋วก็ได้เล่าถึงที่มาเบื้องหลังนะคะจากทั้งประสบการณ์ของลุงแจ๋วเองด้วยนะคะท่านจักรพันธ์ในที่นี้ก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะหรือท่านมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์นะคะแล้วคนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงเพลงนะคะก็มักจะเรียกท่านว่าท่านจักรนะคะก็หมายถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะซึ่งในที่นี้ลุงแจ๋วก็พูดถึงท่านอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะโดยใช้คำว่าท่านจักรพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของเพลงสายฝนนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงนิพนธ์ในช่วงนั้นท่านตอนนั้นท่านเป็นพระอนุชาธิราชนะคะก็คืออยู่ในช่วงของสมัยรัชกาลที่8ค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะเราจะได้ยินคำว่าแต่ล้นเกล้าในพระบรมโกศตรัสว่าคุณจิตรินสงสัยไหมคะครับสงสัยครับพี่ค่ะล้นเกล้าในพระบรมโกศก็คือในหลวงรัชกาลที่8ค่ะอ๋อ
ก็คือตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ก็คือท่านเป็นพระอนุชาธิราชแล้วเพลงสายฝนเนี่ยท่านแต่งตอนที่ท่านไม่ได้ขึ้นครองราชนะคะแล้วเข้าใจว่าในหลวงรัชกาลที่8นะคะท่านก็คงจะให้คอมเมนต์นะคะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเพลงนี้มีแฟลตเดียวไม่สู้จะไพเราะนักและหลังจากนั้นในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เลยเติมไปเป็น4แฟลตค่ะเราก็เลยกลายมาเป็นเพลงสายฝนที่ไพเราะมากนะคะซึ่งหลายคนก็คงได้ฟังอยู่บ่อยๆค่ะจากของดีในดนตรีเราจะไปต่อนะคะต้นตระกูลเพลงค่ะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่รวบรวมต้นตระกูลเพลงจริงๆนะครับบอกที่มาของเพลงสำคัญสำคัญของประเทศเราเนี่ยไว้ครบทีเดียวคือเป็นเพลงที่เรารู้จักอ่ะใช่มั้ยอยู่ในแบบอยู่ในงานอยู่ในโอกาสสำคัญต่างๆอันนี้ล่ะค่ะคืออะไรก็ตามนะคะที่เราเจอบ่อยๆอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ค่อยรู้เลยไม่ค่อยแบบรู้ลึกซึ้งในเพลงนั้นนะคะในเรื่องนี้ก็มีพูดถึงหลายเพลงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวให้ลุงแจ๋วเล่าให้ฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้แต่งทำนองและทำเสียงประสานคือนายร้อยตรีเย็บไฟบิดาคุณพระเจนดุริยางเป็นผู้ทำไว้เนื้อร้องแต่งกันหลายท่านสุดท้ายของการแก้และประกาศใช้เป็นทางการนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์สมัยยังดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมารอยู่เพลงชาติผู้แต่งทำนองและประสานเสียงคือคุณพระเจนดุริยางผู้แต่งเนื้อร้องที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือคุณหลวงสารานุประพันธ์เพลงมหาฤกษ์เพลงนี้จอมพลเรือสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจเป็นผู้ทรงนิพนธ์โดยดัดแปลงเพลงไทยชื่อมหาฤกษ์สองชั้นมาประสานเสียงและเรียบเรียงให้เป็นแบบสากลเพลงนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้ทรงนิพนธ์ขึ้นไว้สำหรับใช้เป็นเพลงเกียรติยศของข้าราชการทุกชั้นที่ต่ำกว่าชั้นบรมวงศ์ตลอดจนสามัญชนเพื่อสำหรับใช้อวยพรซึ่งกันและกันในงานพิธีต่างๆทรงขึ้นไว้เมื่อเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือสมัยรัชกาลที่5เพลงสำหรับการโศกเศร้าเราใช้เพลง Slow March ของต่างประเทศอยู่กรมพระนครสวรรค์ทรงเห็นว่าไม่ใช่เป็นเพลงของไทยไปเอาอย่างเขามาทางดุ้นไม่สมควรจึงทรงพระราชนิพนธ์ใหม่โดยทรงดัดแปลงเพลงพระยาโศกสองชั้นอันเป็นเพลงไทยเดิมขึ้นเป็นเพลงโศกสำหรับนำศพครั้นเมื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพันปีหลวงก็ได้ส่งนิพนธ์เพิ่มเติมขึ้นอีกโดยนำต้นเรื่องพระยาโศกอันเป็นเพลงไทยสากลอีกหนึ่งท่อนในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงฟังขณะเสด็จพระราชดำเนินตามพระศพจึงได้มีพระราชดำรัสสั่งว่าเพลงนี้ได้ทำขึ้นเหมาะแก่การใช้นำศพอย่างยิ่งเพราะดีสมควรเป็นเพลงโศกจริงๆต่อไปนี้ขอให้ใช้เพลงนี้เป็นเพลงโศกประจำชาติและใช้นำตั้งแต่พระบรมศพตลอดจนศพสามัญชนได้เหตุนี้จึงได้ยุติเพลง Slow March และใช้พระยาโศกแทนมาจนถึงทุกวันนี้
พลงนี้ได้ทรงไว้เป็นโน้ตแบบสากลสำหรับแตรวงบรรเลงมีสกอร์แต่ละเครื่องของแตรวงตลอดจนกรองเล็กกรองใหญ่พร้อมเพลงที่ชาวบ้านใช้ตอนบวชลูกบวชหลานทั้งบรรเลงตอนทำขวัญนาคตลอดจนแห่นาคไปวัดแทบทุกแตรวงจะบรรเลงเพลงที่กรมพระนครสวรรค์แห่งวังบางขุนพรหมแต่งหรือปรับปรุงไว้ทั้งนั้นถ้าบรรเลงเพลงทางฝรั่งเขาก็จะบรรเลงเพลงวอลช์ปลื้มจิตวอลช์ประชุมพลวอลช์เมฆลาวอลช์โนรีหากทางไทยก็จะบรรเลงแขกมอญบางขุนพรหมสุดสงวนเพลงเขมรพวงสามชั้นทยอยนอกเขมรโพธิสัตว์เถาสะบัดสะบิ้งทยอยเขมรแขกแห่แขกมัสซีรีกันเป็นส่วนมากกรมพระนครสวรรค์วรพินิจมิเพียงทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือกองทัพบกในสมัยที่พระองค์ท่านเป็นเสนาบดีเท่านั้นก็หาไม่งานทางดนตรีของพระองค์ท่านยังคู่ฟ้าคู่ดินเจิดจ้าอยู่กับไทยทั้งชาติพวกแตรวงต่างจังหวัดอันเป็นแตรวงภูธรหากินกับวัดตามงานบวชและอื่นๆก็ยังใช้เพลงของพระองค์ท่านทำมาหาเลี้ยงชีพกันตั้งแต่รุ่นปู่มาจนรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกต่อไปก็รุ่นหลานเหลนนับว่าพระคุณของท่านครูดนตรีผู้นี้ไม่มีวันสิ้นสุดและนี่ก็คือต้นตระกูลเพลงค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนสายเพลงเนาะแล้วถ้าเกิดจะต้องสอบนี่นะอ่านบทความนี้น่าจะทำสอบได้หลายข้อเลยล่ะค่ะซึ่งหลายเรื่องนี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะไม่รู้เลยใช่ครับเนี่ยอย่างเช่นเพลงแบบเราได้ยินบ่อยๆอ่ะเพลงสรรเสริมพระบารมีนะครับเพิ่งทราบว่าบิดาของพระเจนดุริยางค์เป็นผู้แต่งนายร้อยตีเจฟฟ์ไฟท์ไม่แน่ใจนะคะว่าเราอ่านชื่อกันถูกหรือเปล่านะคะครับเพิ่งทราบเหมือนกันนะคะเพลงมหาฤกษ์นะคะเพลงมหาฤกษ์นี่คือที่ใช้ในพิธีการนะคะได้ยินบ่อยแต่เราก็ไม่ทราบนะคะเราก็ยังมีเพลงสำหรับแตรวงบรรเลงอะเพลงที่ใช้ตอนบวชลูกบวชหลานอะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันโอ้ค่ะหลายเรื่องเลยนะคะกรมพระนครสวรรค์วรพินิจค่ะคือท่านเป็นทหารนะประมาณว่าท่านเป็นคือภาพลักษณ์ของท่านน่ะภาพพจน์ของท่านภาพจำอ่ะคือจะนึกว่าท่านเป็นทหารนะครับแต่ปรากฏว่าในอีกด้านนึงอ่ะอ๋อมีด้านนี้ด้วยเป็นศิลปินด้วยท่านมีความสามารถในเรื่องของการแต่งเพลงแล้วก็งานของท่านก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันแต่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนนะคะครับเนี่ยค่ะได้อ่านของลุงแจ๋วเนี่ยแหละค่ะคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องผีเท่านั้นนะเรื่องต่อไปของเราเกี่ยวกับเพลงแล้วก็เกี่ยวกับทหารเหมือนกันใช่ไหมครับพี่แต่รู้สึกว่าคราวนี้นะคะจะเกี่ยวกับทหารเรือค่ะครับผมก็เริ่มต้นด้วยเพลงดอกประดู่นะคะเพลงนี้ไม่รู้ว่ามีใครคุ้นๆบ้างหรือเปล่าแต่เราอะไม่คุ้นคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นทหารเรือมาก่อนนี่นะแน่นอนค่ะน่าจะคุ้นเดี๋ยวให้คุณจิตรินพูดถึงเนื้อร้องให้ฟังกันละกันนะคะว่าเพลงดอกประดู่เนี่ยมีเนื้อเพลงว่าอย่างไรค่ะเพลงดอกประดู่ฮะเบสหมอพลันออกสันดอนไปลัดไปเกาะสีชังจนกระทั่ง
กระโจมไฟเที่ยวหาข้าศึกมิได้นึกจะกลับมาในถึงตายตายไปตายให้แก่ชาติของเราพวกเราดูรู้เจ็บแล้วต้องจำลับดาบไว้พลางช้างบนยอดกาฟจะนำสยามเป็นชาติของเราธงทุกเสาชักขึ้นทุกลำถึงเรือจะจมในน้ำธงไม่ต่ำลงมาเกิดมาเป็นไทยใจร่วมกันละดีรักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปัตตภีสยามเป็นชาติของเราอย่าให้เขามาย่ำยีถึงตายตายดีตายในหน้าที่ของเราพวกเราทุกลำจำเช่นดอกประดู่วันไหนวันดีบานคลี่พร้อมอยู่วันไหนร่วงโรยดอกก็โปรยตกพลูทหารเรือเราจงดูตายเป็นหมู่ให้ชาติไทยตามที่ท่านผู้ใหญ่เล่าต่อๆกันมาและจากการอ่านหนังสือเล่มโน้นเล่มนี้ก็ปรากฏว่าเสด็จในกรมหลวงชุมพรแต่งเพลงไว้น้อยแต่ฤทธิ์เดชของเพลงเจิดจ้านักกรมพญาดำรงบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยทรงนิพนธ์ไว้ว่ากรมหลวงชุมพรมีพระอัธยาศัยอันเป็นสำคัญในพระคุณวุฒิคือความซื่อตรงอย่างหนึ่งความกล้าหาญในบรรณาการซึ่งทรงทำด้วยความหวังจะให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งความสามารถซึ่งจะทำการทรงจำนงให้สำเร็จดังประสงค์อย่างหนึ่งและความโอบอ้อมอารีต่อมิตรไม่เลือกหน้าอย่างหนึ่งอาศัยคุณสมบัติดังกล่าวนี้จึงสามารถทำราชการต่างๆซึ่งได้รับในหน้าที่ให้ลุล่วงดังได้กล่าวมาข้างต้นและที่ทรงศึกษาการอื่นคือวิชาช่างเขียนวิชากระบวนมวยปล้ำวิชาแพทย์ตลอดจนกวีและวิชาดนตรีสรรทัดแทบทุกอย่างอัจฉริยะนี่คืออัจฉริยะจากบันทึกของพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยทำไมเราต้องร้องออกมาดังนี้เพราะในด้านช่างเขียนก็มีภาพฝีพระหัตถ์ที่ผนังโบสถ์วัดมะขามเท่าผู้ที่ไปชมที่ตามีศิลปะจริงกล่าวว่านี่คือฝีมือของจิตรกรเอกนี่นาเป็นภาพพระพุทธเจ้ากับเบญจวัคคีย์ภาพนี้นอกจากแสดงฝีมือแล้วยังแสดงให้เห็นความรู้รอบตัวของพระองค์ว่าเลิศเพียงไรในด้านวิชามวยปล้ำพระองค์เรียนมาจากโรงเรียนในเรือที่อังกฤษแน่แต่ส่วนกระบี่กระบองนั้นเคยเรียนแต่เล็กเพราะพระบรมชนกนาถทรงให้เรียนคู่กับกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นยอดกระบี่กระบองชั้นจิ๋วสมัยโน้นทีเดียวส่วนในด้านการแพทย์เขาว่าตำราแพทย์ของพระองค์ยังอยู่ที่ศาลเจ้ากรมหลวงชุมพรทรงให้ใครๆเรียกว่าหมอพรหมอแผนโบราณธรรมดานี่แหละทว่ารักษาโรคฝีในท้องหรือวัณโรคให้หายได้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลปอดปัจจุบันรักษาไม่เอาเงินเสียด้วยหมอตำแยก็เคยเป็นโดยไปรักษานางละครของปรีดาลัยที่เปิดวิกแสดงอยู่ณโรงละครแพร่งนารานางละครเจ็บท้องจะคลอดลูกอยู่ใต้ถุนเวทีดึกแล้วมีคนไปตามหมอพรหมอพรก็หิ้วล่วมยามาไว้หนวดเฟิร์มเดินอาดอาดบุกเข้าไปช่วยคนท้องทันทีแล้วก็ทันทีเหมือนกันที่ละครหญิงของปรีดาลัยคนนั้นก็คลอดบุตรชาย
อ้วนจำมั่มโตวันโตคืนเพราะยาของหมอพรที่ให้ไว้กินพูดถึงยาพระองค์ท่านมีอยู่ขนาดหนึ่งที่ชีปากขาวมาบอกให้ที่พระตำหนักดำว่ากันว่าเป็นยาอายุวัฒนะชีปากขาวบอกไว้เป็นปริศนาว่า 1. ยกขึ้นกาบินหนี 2. แหวกม่านธรณี 3. หนีสงสาร 4. ไปนิพพานไม่กลับหมอพรฟังแล้วคิดอยู่นานก็ตีความหมายออกมาว่า 1. โคกระสุน 2. แห้วหัวหมู 3. ขมิ้นอ่อน 4. ผักเสี้ยนผีหนักอย่างละ1บาทตำด้วยกันให้ละเอียดตากแห้งแล้วผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกรอนเท่าเม็ดพุทราเอาไว้กินก่อนนอนคืนละ2เม็ดอายุจะยืนอย่างบอกไม่ถูกสำหรับวิชาดนตรีว่ากันว่าพระองค์สามารถจะทรงซอขิมและจะเข้ได้อย่างวิเศษยามว่างราชการก็มักจะเสวยน้ำจันทร์แล้วก็ทรงดนตรีกับผู้สนิทสนมภายในวังของพระองค์ท่านเคยฝึกหัดขับเสภากับพระแสงทองฟ้าแล้วขับได้เก่งขับถวายหน้าพระที่นั่งพระบรมชนกรัชกาลที่5มาแล้วแล้วยังพาหม่อมของพระองค์ไปช่วยขับเสภาให้คณะปรีดาลัยที่แพร่งนาลาในเรื่องขุนช้างขุนแผนคนดูติดอกติดใจไปตามๆกันแต่ยามกินนอนกับทหารเรือซึ่งเล่ากันว่าปีหนึ่งพระองค์ท่านใช้เวลาสอนนักเรียนและอยู่กับเรือในทะเลถึง9เดือนเหลือเวลาอีก3เดือนเท่านั้นถึงจะมีเวลาเป็นส่วนพระองค์ได้ใน9เดือนนี้แหละเพลงต่างๆสำหรับทหารเรือจึงเกิดขึ้นอาทิเช่นเพลงเกิดเป็นชายนี้เกิดเป็นชายหมายมาดชาติทหารราชการอย่าได้นายเอาตัวหนีหนักไหนช่วยนั่นให้ทันทีเอาความดีไว้แก่เทพยาอันความดีทำไว้ไม่หายสูญคงเพิ่มพูนอำนาจวาสนาถึงตัวตายชื่อกระเดืองเฟื่องโลกาญาติวงพงษายังอาวรเกิดเป็นชายใช้ชาญชำนาญทั่วเอาใจตัวตรวจกับบังคับสอนเป็นผู้น้อยค่อยก้มประนมก่อนเหนื่อยไปก่อนคงสบายเมื่อปลายมืออันวิชาใดในพื้นภูมิประเทศไม่วิเศษโด่งดังเหมือนหนังสืออันแยบยลกลศึกต้องฝึกปรือนั่นแหละคือเครื่องประดับสำหรับกายว่ากันว่าเฉพาะกรมหลวงชุมพรได้ผลิตมอตโต้และเพลงไว้มากมายด้วยกันและพอพระทัยที่จะประทับฟังทหารราชนาวีกลุ่มใหญ่ร้องเพลงให้พระองค์ฟังทุกราตรีเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงให้สุขแก่เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรมากเกิดมาทั้งทีมันจะดีอยู่แต่เมื่อเป็นอีก300ปีก็ไม่มีใครเขาจะเห็นใครเขาจะนึกใครเขาจะฝันเขาจะลืมกันเหมือนตัวเลนนานไปเขาก็ลืมใครหรือจะยืมชีวิตให้เป็นใครเขาจะเห็นก็เห็นแต่น้ำใจจำได้แต่ชื่อว่าตัวเราคือทหารเรือไทยตายแต่ตัวชื่อยังฟุ้งทั่วทั้งกรุงไม่ลืมได้ทั้งเซาทั้งเวสทั้งนอร์ททั้งอีส
จะคิดถึงตัวเราใหญ่จะต้องตายทุกคนไปส่วนตัวเราตายไว้ยืนแต่ชื่อให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทยเกิดมาทั้งทีมันจะดีอยู่แต่ทุกภัยวันนี้เคราะห์ดีรุ่งขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรดีเคยพบชั่วเคยเห็นจนเคยเป็นมีเคยได้อนาคตเราไม่รู้ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไปจะกลัวไปใหญ่มันก็ล่วงเลยไปตามเวลาไม่ตายวันนี้มันคงไปซี้เอาวันข้างหน้าวันนี้ยอพรุ่งนี้ด่าไม่ใช่ขี้ข้าปากของใครทั้งเซาทั้งเวสทั้งนอร์ททั้งอีสต์จะคิดถึงตัวเราใหญ่จะต้องตายทุกคนไปส่วนตัวเราตายไว้ยืนไว้ยืนแต่ชื่อให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทยแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่ชื่อว่าเพลงอมตะครับผมก็พูดถึงเพลงโอ้หลายเพลงเลยนะครับในเรื่องมีทั้งเพลงดอกประดู่เพลงโอ้เกี่ยวกับทหารเรือทั้งนั้นครับเราจะไปต่อนะคะที่เรื่องสุดท้ายค่ะและเพลงนี้รับรองเลยนะคะไม่มีใครที่ไม่รู้จักในเรื่องนี้ชื่อว่าโอ้ละหนอขึ้นมาแบบนี้หลายคนนี่น่าจะต่อคำต่อไปได้เลยนะครับน่าจะอ๋อจริงๆนั่นแหละเพลงนี้ที่ลุงแจ๋วเล่าให้เราฟังนะคะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วก็เป็นส่วนสำคัญด้วยของการแต่งเพลงนี้ขึ้นมานั่นก็คือผู้แต่งพระองค์เจ้าชายเพ็ญพัดพงศ์นะคะนี่คือคนที่แต่งเพลงลาวดวงเดือนค่ะเมื่อพ.ศ. 2446พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัดพงศ์เมื่อจบการศึกษาที่ประเทศอังกฤษมาใหม่ๆจากนั้นก็เสด็จเดินทางขึ้นไปเที่ยวนครเชียงใหม่สมัยนั้นพระยา นฤทธิราชกิจเป็นข้าหลวงใหญ่อยู่ในมณฑลพายัพได้ทำการต้อนรับพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าชายเพ็ญพัดพงศ์อย่างสมพระเกียรติโดยเจ้าหลวงอินทะวโรรสสุริวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้จัดการต้อนรับด้วยการรับประทานอาหารในซุ้มและมีการแสดงละครให้ชมในงานนี้ในงานนี้พ่อเจ้าอินทวโรรสกับเจ้าแม่ทิพเนตรได้เชิญชวนเจ้าพี่เจ้าน้องมารับเสด็จและทำการต้อนรับซึ่งครั้งนั้นเจ้าราชสัมพันธวงศ์ธรรมลังกากับเจ้าหญิงคำย่นพร้อมด้วยธิดาคนโตซึ่งมีนามว่าเจ้าหญิงชมชื่นอายุย่างเข้า16ปีได้มาร่วมงานนี้ด้วยกล่าวกันว่าเจ้าหญิงชมชื่นนี้มีผิวพรรณพุทธพองนวลใหญ่ใบหน้าอิ่มเอิบมีเลือดฝาดขึ้นบนใบหน้าทำให้แก้มสีชมพูเพราะผิวเธอขาวดุจงาช้างอยู่แล้วพระองค์เจ้าเพ็ญพัดพงศ์เจ้าชายหนุ่มอายุ21ปีเกิดสนพระทัยในดรุณีแน่งน้อยอายุ16ปีนี้มากกล่าวกันว่าพระองค์ถึงกับทรงตะลึงแบบชายหนุ่มพบรักครั้งแรกนั่นแหละงานคืนนั้นสิ้นสุดด้วยบรรยากาศละเมียดละไมไปด้วยความรักจึงในวันต่อมาพระยานฤทธิราชกิจข้าหลวงในมณฑลพายัพเป็นผู้นำพระองค์ไปเยี่ยมเจ้าราชสัมพันธวงศ์ถึงคุ้มหน้าวัดบ้านปิ่งซึ่งปัจจุบันคือบ้านใบเมี่ยงที่ฝรั่งเช่าสอนศาสนาคริสเตียนเจ้าหญิงชมชื่นได้มีโอกาสต้อนรับ
พระเจ้าลูกยาเธอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนนอกผู้สำเร็จการศึกษาจากอังกฤษหลายครั้งหลายหนนานวันเข้าพระองค์ชายก็ให้ข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพเป็นเท่าแก่เจรจาสู่ขอเจ้าหญิงชมชื่นให้เป็นหม่อมของพระองค์ชายแต่ได้รับการทัดทานจากเจ้าราชสัมพันธวงศ์โดยขอให้เจ้าหญิงชมชื่นอายุ18ปีเสียก่อนและตามขนบธรรมเนียมของประเพณีนั้นพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใดจะทำการเสกสมรสก็จะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตเสียก่อนเพื่อได้รับเป็นสะใภ้หลวงหากถวายเจ้าหญิงชมชื่นให้ตอนนี้เจ้าหญิงก็จะตกอยู่ในฐานะนางบำเรอเท่านั้นถ้าพระองค์ชายทรงเบื่อหน่ายทอดทิ้งแล้วจะเอาอะไรเป็นประกันเท่าแก่ข้าหลวงใหญ่จำนนต่อเหตุผลของเจ้าราชสัมพันธวงศ์นำความผิดหวังกราบมาทูลให้พระองค์ชายทรงทราบเมื่อผิดหวังก็ต้องเสด็จกลับกรุงเทพถึงกรุงเทพเรื่องจะสู่ขอเจ้าหญิงเมืองเหนือได้รับการทัดทานอย่างหนักหน่วงหมดหวังโดยทุกประการคราใดสายลมเหนือพัดมาจากเชียงใหม่พระองค์ชายของเราก็รันทดใจยิ่งขึ้นเศร้ามาขึ้นคราใดพระองค์ชายเพ็ญพัดพงก็เสด็จไปฟังดนตรีตามวังต่างๆโดยเฉพาะกรมพระนครสวรรค์พระองค์ทรงไปบ่อยที่สุดด้วยว่าที่นี่คือหลักของดนตรีไทยอันมีชื่อเสียงที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสดับดนตรีทรงร่วมดนตรีคราใดพระองค์จะโปรดเพลงตับลาวเจริญศรีเป็นพิเศษเพราะเป็นเพลงที่นอกจากจะมีความไพเราะอ่อนหวานแล้วบทร้องที่ว่าอายุยาววเรศรุ่นเจริญศรีพระเพื่อนพี่แพงน้องสองสมรงามทรงงามองค์อ่อนซ้อนดังอับสอนหยาดฟ้าลงมาเอ่ยทำให้พระองค์รำลึกถึงโฉมอันพิลาศของเจ้าหญิงชมชื่นอีกด้วยพระองค์จึงระบายความรักความอาลัยของพระองค์ลงในพระนิพนธ์บทร้องลาวดวงเดือนเพลงที่มีความไพเราะอ่อนหวานซึ่งพระองค์โปรดนักโปรดหนาดังนี้โอ้ละหนอดวงเดือนเอ่ยพี่มาเว้ารักเจ้าสาวคำดวงโอ้ดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วงอกพี่เป็นห่วงเพราะรักเจ้าดวงเดือนเอ่ยขอลาแล้วเจ้าแก้วโกสุมพี่นี่ฮักเจ้าแด้แม่ขวัญตาเรียมจะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอ่ยหอมกลิ่นเกสรเกสรดอกไม้หอมกลิ่นไทยคล้ายกลิ่นแม่สูเรียมเอ่ยหอมกลิ่นกรุ่นครันหอมนั้นไม่พรันระเหยโอ้โอ้สามเชยเรารักกันหนอนี่เองเป็นเครื่องผ่อนคลายอารมณ์เศร้าของพระองค์เป็นอนุสรณ์เตือนให้พระองค์ระลึกถึงโฉมของเจ้าหญิงความรักความหลังคราใดที่ทรงระลึกถึงเจ้าหญิงชมชื่นพระองค์ทรงใช้ดนตรีเป็นเครื่องปลอบหทัยไม่ทรงดนตรีเองก็ให้มหาดเล็กข้าหลวงเล่นให้ฟังด้วยเพลงเจริญศรีและลาวดวงเดือนซึ่งขาดไม่ได้ในตลอดชีวิตของพระองค์ท่านเพลงลาวดวงเดือนนี้ต่อมาครูอาจารย์ไทยได้แต่งเนื้อร้องเที่ยวกลับขึ้นอีกก็เลยถือโอกาสนำลงไว้สำหรับแฟนๆจะได้เอาไว้ร้องเล่นยามสบายใจโอ้ละหนอดวงเดือนเอ่ยพี่นิรักแสนรักดังดวงใจโอ้เป็นกรรมต้องจำจากไปอกพี่อาลัยเจ้าดวงเดือนเอ่ย
เห็นเดือนแรมเริดปร้างเวหาเบิ่งดูฟ้าเล่าหนอเห็นมืดมนจะทนทุกข์ทุกข์ทนจะขาดใจเอ่ยเสียงไก่ขันขานเสียงหวานเจ้ยแจ้วมันหวานสุดแล้วหวานแจ้วเจ้ยเอ่ยถึงจะหวานสนอหวานเพราะกระไรเลยบ่อแม้นสามเชยเล่าหนอและนี่ก็คือตอนสุดท้ายของหนังสือความเอ่ยความหลังของสง่าอารัมภีนะครับจริงๆแล้วยังมีตอนที่เราไม่ได้อ่านอีกบางตอนแต่ว่าก็ขอเอามาแค่เฉพาะตอนที่สำคัญสำคัญเท่านั้นแล้วกันนะครับก็ได้ความรู้ไปแบบมากมายเนาะใช่บางเรื่องที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้หรือบางเรื่องที่อาจจะรู้มาผิดๆก็ได้รู้จากการที่ลุงแจ๋วเล่าให้ฟังนะคะรำพึงให้ฟังความเอ่ยความหลังค่ะขอบคุณพี่เต้ยนะคะบูรพาอารัมภีค่ะเจ้าสำนักพิมพ์บ้านบูรพานะคะแล้วก็ลูกชายของลุงแจ๋วสง่าอารัมภีค่ะขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเอาละคุณจิตรินคะครับผมเรื่องต่อไปค่ะเราจะบอกได้หรือยังคะโอ้เราบอกได้แล้วครับพี่เรื่องต่อไปเราจะไปผจญภัยกันครับพี่เย้ yeah. เราจะไปเราจะไปผจญภัยกับทอมซอเยอร์กันนะครับอืมค่ะทอมซอเยอร์งานเขียนของมาร์คทเวนนะคะนักเขียนชาวอเมริกันค่ะและสำนวนแปลของคุณเนื่องน้อยศรัทธาค่ะเราจะได้สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะตามกรีกกันได้นะครับแล้วก็ผจญภัยไปกับทอมซอเยอร์ได้นะครับทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับพบกันใหม่กับห้องสมุดหลังใหม่และทอมซอเยอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง